อัตราด้วยอันนี้แม่สั่งมา3แพ็คแพ็คละ 17.50 ค่ะจี๊ดจี๊ดเด็กดูด้วยชุดก็ไปเลือกเองค่ะแล้วไปแอบเอาลิปสติกแม่จะทาเองแม่ก็เลยรีบวิ่งแบบจับเอามาวิธีการหลอกลูกทาลิปสติกนะคะอันนี้มันเป็นลิปที่ล้างออกยากค่ะไม่เหมาะสำหรับเด็กแม่ก็จะทำการหลอกเจ้าแสบค่ะอ่ะหลับตาด้วยหลับตาดิโอเคพอสวยแล้วถามจิจี้สวยไหม อย่าจับมันจะเปื้อนนี่อย่าจับเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะโอเคไหมสวยไหมจ๊ะมันดำเนินก็ทำให้แล้วนี่ไงทาแล้วมันสวยแล้วเขาทาให้ไม่เยอะหรอกทำให้ทาเยอะจูจูดันดินนี่นั่นแหละทาไม่เยอะมันจะเปื้อนมามขอมามะเอาไปเก็บพอแล้วเอาเร็วๆขอมามาจันหนูจ้าจ้าขอได้ไหมคะจันหนูจ้าโอ้เก่งจังเลยค่ะโอ้สวยจังเลยโอ้ยสวยจังเลยสวยไหมทำไงหลอกเด็กมาจำดันมาจำดันนี่อ๋อมาทำไม่ได้เหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะมาอามันบูดได้ดิอ๋อมาจะมาเปิดไม่ได้เหรอจะมาบูดไม่บูดได้ใครเปิดได้อ่ะอันนี้เปิดได้อันเอ็มมาเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอจีเมื่อเบ้เปิดนี่จ้ะมาเบ้มาเปิดไม่ได้เหรอมาเปิดได้ไหมเก่งจะเก่งกว่าพี่มามาดิพยายามจะเก่งกว่าพี่อ๋อมาเปิดอย่างนั้นเหรอมาเปิดไม่ได้ใช่ไหมจีจ้าอือฮึมาเบ้อือฮึจะมาเบ้มาเบ้อือฮึนะขอหน่อยเอาไปเก็บไว้จ้ามาติดต่อสวัสดีก่อนสิจ้าจ้ามาสวัสดีตอนเช้าค่ะจันนี่จันนี่จันนี่ก็ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะจันนี่จ้าจ้าจ้าพอจ้าพอยังพออ๋อพอแม่สั่งสินค้าไทยมาอีกแล้วค่ะอยากกินทุเรียนอีกแล้วจ้าจานแล้วก็สั่งขนมมาให้เจ้าแสบด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาเปิดดูค่ะว่าแม่สั่งอะไรมาบ้างช้อยช้อยช้อยกินทุเรียนนานแล้วค่ะว้าจะกินเลยไหมกินจะกินเลยไหมจะกินเดี๋ยวแม่ต้องแกะทาโร่ให้กระแสก่อนค่ะแบบอยากกินทาโร่มากยำยำอ่ะอ่ะถืออันนั้นกินนั่งกินตรงเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวมามาดูกันค่ะว่าแม่สั่งอะไรมาบ้างน้องอัญญากินทาโร่อยู่ค่ะอยากกินมากค่ะทาโร่เลยค่ะราคาสินค้าเดี๋ยวแม่จะพยายามอ่านแล้วก็บอกราคาไปว่ามันเท่าไหร่แต่ชื่อมันเป็นภาษาเยอรมันเงี้ยค่ะแม่ก็อ่านไม่ค่อยไม่ออกเลยแหละภาษาเยอรมันค่ะก็เลยจะเดาๆเอาน้องว่าอะไรเป็นอะไรมากเลยนะคะอย่างแรกทุเรียนทุเรียนนี้แม่สั่งมา3แพ็คแพ็คละ 17.5
50ค่ะเมื่อกี้แม่เพิ่งดูเรทเงินไทยวันนี้อยู่ที่32บาทเนาะ 17.50 คูณ32ก็นั่นแหละค่ะเป็นเงินไทยแล้วก็ทาโร่แม่สั่งมา4ซองทาโร่อยู่ที่ซองละ 1,090 เนาะก็คูณ32ก็เป็นเงินไทยค่ะแล้วก็เป็นไม่เล่นสิเดี๋ยวโดนเลยโดนอันนี้เป็นชะอมค่ะชะอมแม่สั่งมา3แพ็คแพ็คละ2ฟัง20ค่ะถอยก่อนที่แล้วก็เป็นเรดอันนี้ไม่เข้าอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรค่ะแล้วก็บัวบกนี่แม่สั่งมา2ห่อห่อละ1ฟัง80ค่ะอันนี้แถมจากแม่ค้าค่ะเป็นคุกกี้ใบเตยเนาะที่ใจดีแถมมาให้ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นกระท้อนหรือเปล่านะอะไรไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นสตอ2ค่ะสตอเนี่ยสตออยู่ที่แพ็คละ5ค่ะ2แพ็คนี้ก็10ฟังคูณ32ก็เป็นเงินไทยค่ะแบมบูเป็นหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องอะค่ะกระป๋องละ4ฟัง35เนาะมา2กระป๋องค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงแช่อิ่มค่ะมะม่วงแช่อิ่มแพ็คละ7ฟัง50เนาะ7ฟัง50แม่ก็สั่งมา2ค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ตกอยู่ลูกละ4ฟังค่ะมียกแพ็คละ9ฟัง90ค่ะมียกแล้วก็นี่เป็นตูฟูก็คือเต้าหู้ปลาค่ะเต้าหู้ปลาแพ็คละ3ฟัง50เนาะแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นกระท้อนค่ะข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นกระท้อนแหละค่ะไม่แน่ใจนะแม่ไม่แน่ใจอะไรที่มันสองมั่งสองไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กระท้อนนี่แม่ไม่แน่ใจราคานะคะอาจจะลูกละเท่าไหร่ไม่แน่ใจกระถินนี่ก็ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าแพ็คละเท่าไหร่ก็หมดแล้วค่ะทั้งหมดนี้แม่ทั้งหมดนี้ราคารวมอยู่ที่ 171.80 สวิตฟังเนาะทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งหมดนี้ก็มันสะดวกกว่าที่จะต้องเดินทางไปซื้อเนี้ยค่ะแม่สะดวกแบบนี้เนาะมันจริงเม็ดเล็กค่ะเม็ดเล็กพูโตอร่อยไหมเอาอีกไหมเนี่ยจะอีกไหมอ่ะจะดูเด้จะดูเด้ทุเรียนพูดสิเด้นทุเรียนจะดูตัวนี้เด้นลูกไทยค่ะกินทุเรียนพมันนี่เป็นคนที่เขาถ้าไม่เคยลองอะไรเขาก็จะพยักเขาก็จะลองค่ะแต่ก่อนก็กินทุเรียนไม่เป็นค่ะเหม็นด้วยซ้ำแม่ก็ลองให้ชิมเงี้ยตอนแรกซื้อแบบกรอบนอกนุ่มในมาให้กินไม่เป็นเขาก็เลยลองกินไอตัวที่มันเป็นคล้ายๆปลาค่ะเป็นนิ่มๆอย่างเงี้ยกับอร่อยแปลกคนแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบพ่อมาชอบกินไอเละๆอ่ะเพราะปกติแบบคนที่กินทุเรียนไม่เป็นส่วนมากเขาจะหัดกินทุเรียนในแบบที่มันกรอบนอกนุ่มในเนาะมันจะกินง่ายกว่าพ่อมาดันมาชอบไอ้ตัวที่มันเนี่ยค่ะเละๆทุกวันเนี้ยพ่อมัดไม่ธรรมดานะคะแบบกินเป็นแล้วยังผ่าเป็นด้วยค่ะแม่ผ่าทุเรียนไม่เป็นนะคะแต่พ่อมัดผ่าเป็นพ่อมัดบอกว่าต้องพ่อค้าทุเรียนสวิตบอกมาค่ะพ่อมัดบอกว่าต้องผ่าภูนึงออกไปก่อนแล้วค่อยแซะภูอื่นแล้วก็แหวกออกมันจะง่ายเขาบอกพี่มากลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังเนี่ยค่ะนี่มาจากไทยแลนด์มาจากไทยแลนด์อ่ะกินไปลูกพี่มาส่งพี่มาส่งอันนี้ให้เราใช่ไหมไม่ใช่มาม่าสั่งมาจาก
ร้านไทยอ้าวก็เขาตัดแม็กทำไมก็ต้องตัดไงก็ผ่ามันก็โดนทำไมแม่ไม่เอาอันใหญ่แล้วให้น้องอันเล็กอ่ะมันถือยากอ่ะถือมารู้มันไม่ดีใช่บุ๊ก็มันถือกับอันนี้ด้วยมันถือกับอันนี้ใช่ไหมมันยิ้มมันนี่ชื่ออะไรจ้าขาขามันถือกับขาได้คาเมร่าทำมันกินแข้งแข้งขามามันหนีบไว้ยังไงมันหนีบไว้ให้ถูกให้มันไม่ตกแตกถ้ามันไว้มากก็มากินก็มากินก็ไอ้มาปุ่มนี้อัญญาดาไอ้มาโมพูดอัญญากินให้หมดเลยอัญญาแล้วมากินหมดก่อนมันทำเหมือนอันนี้โมพูดน้องกินหมดนะคิดถึงตอนที่สมัยแม่เด็กๆอะค่ะกลับมาจังเรียนมาดึงกูมากินได้จ้ะมันกินไม่ได้เม็ดมันค่ะแม่กลับมาจองเรียนแม่ของแม่ก็ซื้อทุเรียนไว้ค่ะที่รถเขาเร่ขายเนาะไม่ได้มีเงินที่จะซื้อกินเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อมาลูกนึงแล้วก็คือแม่ต้องทำข้าวเหนียวทุเรียนให้มันได้เยอะๆเงี้ยค่ะมันจะได้กินเยอะเนาะทีนี้แม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งแกะนะทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำกับคงกับข้าวตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยเหลือเจ้าอื่นค่ะน้องคนเล็กที่แบบไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะเขาแกเป็นเด็กพิเศษอะเนาะแกก็แบบกลับมาจองเรียนก็เล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็ไม่ได้สนใจกันว่าเขาทำอะไรเงี้ยค่ะพอแม่จะเอาทุเรียนมาทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทุเรียนถูกแกะกินแล้วก็เอาเปลือกค่ะหุ้มไว้คืนประมาณครึ่งลูกแม่ก็ถามว่าใครแกะใครแกะคือไม่คิดว่าเขาจะแกะได้ค่ะแต่มันเป็นทุเรียนที่เป็นปลาแล้วค่ะทุเรียนที่มันเปลือกมันแตกออกมาแล้วคือเราเอามือเงี้ยแล้วมันออกได้เลยอย่างเงี้ยมันเปลือกมันจะออกได้เลยแม่ก็ถามว่าใครแกะกินอะไรเงี้ยไม่มีใครยอมรับพ่อของแม่มาค่ะขอดูมือค่ะนิ้วค่ะปรากฏว่านิ้วของน้องอึ่งค่ะคือนิ้วเขาโดนหนามทุเรียนนะคะที่เขาแกะอย่างนี้แล้วเนื้อมันถลอกออกอะเนื้อเปิดแบบเลือดก็มีแม่ก็เลยแบบโอ้หัวเราะก็หัวเราะกันนะคะตอนนั้นไม่คิดว่าเขาจะแกะได้เงี้ยค่ะคิดในใจแบบตอนนั้นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แม่โตแล้วก็มีงานทำอะน้องอยากกินอะไรแม่ก็จะซื้อให้กินทุกอย่างเลยค่ะเวลากลับไทยอะไรอย่างเงี้ยถามแบบเขาอยากกินอะไรแม่ก็แบบซื้อให้กินจนอิ่มเลยค่ะอยากกินกุ้งก็กินอยากกินทุเรียนก็ซื้อให้กินทุกวันนะคะตอนกลับไปไทยขนมด้วยกับกุ้งมาชอบมากขนมนั่นเขาเรียกฮานามิโอ้ยเลียเม็ดอยู่นั่นแหละเอาวางได้แล้วนี่เอาอันนี้ดิจะกินอีกไหมเนี่ยภูแรกที่แม่กินไม่หวานเท่าตัวเนี้ยค่ะเห็นเม็ดทุเรียนดูด้วยแดดูผู้นี้กินเพลินมากค่ะแดดอื้อหือแกเอาแดดมุกกิน1 2 3 4 5กิน5อันเดี๋ยวค่อยกินข้าวจะกินเยอะเดี๋ยวไม่กินข้าวเดี๋ยวไม่กินอะไรหมดทำข้าวต้มบอยกินหมดกินหมดค่ะพอแล้วเอาไปทิ้งได้กินหมดเอาไปทิ้งขยะไปบ๊ายบายก่อนมันทำมันกุยต้องไปล้างมือใช่ค่ะถ้ามันเหนียวถ้ามันเหนียวต้องไปล้างมือโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทำข้าวเย็นนะคะสวัส
วัสดีจี้จี้ก่อนค่ะจ้าอย่าทำเลยโดโดโดกดกดกดเฮียมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาซับสไครบ์ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ค่ะ